วันนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีเหตุการณ์อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับสนับสนุนพระภิกษุสามเณรและมีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยพระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉานค่ะนายชาทิพย์รุจนเสรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมกิจกรรมทำบุญตักบาตรภายใต้โครงการผู้ว่าพาทำบุญในวันธรรมสวนะประจำปีงบประมาณ2566ค่ะณวัดไพรสนรัตนารามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานและมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไปค่ะหลังจากที่ประชาชนตำบลปากโทกอำเภอเมืองพิษณุโลกประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะนายนิสิตสวัสดิเทพนายอำเภอเมืองพิษณุโลกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปปลอบขวัญพร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวนายสมัครอ่ำเจริญซึ่งอาศัยอยู่กัน3คนที่บ้านเลขที่166หมู่ที่7ตำบลปากโทกด้วยนะคะซึ่งการดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยอุทกภัยนะคะทางหน่วยงานของปกครองแล้วก็ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนี่ก็จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะต่างๆค่ะค่ะรวมถึงท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นต่างๆด้วยนะคะ